Morning Star หุ้นดาวเด่นค่ะมาดูหุ้นแนะนำประจำวันจากคุณวิษณุนะคะไปดูตัวแรกกันก่อนเลยค่ะหุ้น True บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะเมื่อวานนี้นะครับราคาต่อยืดต่อไปอีกนะครับหลังจากแม้จะเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าราคายังเดินหน้าทะลุต่อไปได้แสดงว่ามีข่าวดีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ปิดไปที่6.85 บาทนะครับราคาใกล้จะ7 บาทเต็มที่ถ้าทะลุ7 บาทไปได้รับรองนะครับไปไกลเลยเพราะว่าราคาเพิ่มทุนครั้งสุดท้ายนี่คือ7.25 บาทนะครับอย่าลืมนะครับเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางไปโรดโชว์นักลงทุนในต่างประเทศในอังกฤษนะครับได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง market share ของบริษัทนะครับที่กำลังจะแซง Dtac เนี่ยแหละครับเป็นจุดขายสำคัญนะครับเรื่องกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ราคาเป้าหมายเนี่ยนะครับก็7 บาทนะครับถ้าไปถึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ทันทีนะครับครับผมแบบทูนี่ผู้บริหารที่เดินทางไปก็เป็น CFO นะครับแล้วก็เป็น CEO ร่วมนะครับมาดูหุ้นตัวที่2กันบ้างครับนั่นก็คือ FN Factory Outlet จำกัดหรือ FN นะครับวันนี้ราคาร้อนแรงมากนะครับขึ้นไปยืนเหนือ8 บาทได้สำเร็จนะครับปิดที่8.15 บาทดูจากกราฟจะเห็นได้ชัดนะครับสวยมากนะครับเพราะว่ารับข่าวเรื่องผลประกอบการไตรมาสแรกนะครับโดยเฉพาะการเปิดอยุธยาสาขาอยุธยาเนี่ยเปิดรับเต็มๆรายได้เต็มไตรมาสแล้วก็รายการเทกระจาดอีก2ที่ที่เพชรบุรีกับที่พัทยานะครับก็เรียกว่างานนี้เนี่ยครับไตรมาส1กราฟสวยกำไรสวยแล้วก็รายได้สวยแน่นอนผลกำไรจะสวยเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้นะครับต้องไปลุ้นเอาเองนะครับแต่ว่าก็กราฟก็ราคาก็น่าจะอยู่ที่8.50 บาทนะครับค่ะไปดูหุ้นตัวที่3กันบ้างค่ะตัวที่3คือ TKN นะคะเท่าแก่น้อย Food and Marketing จำกัดมหาชนค่ะอันนี้ก็ราคาทะยานไม่เยอะนะครับแต่กราฟสวยมากนะครับราคาปิดที่27 บาทแล้วพอทะลุ27 บาทแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วครับคราวนี้ต้องไปที่29 บาทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารายได้จากการส่งออกเนี่ยนะครับอย่างที่เขาทราบกันดีนะครับคนจีนไม่ชอบกินสาหร่ายเมืองจีนนะครับชอบกินสาหร่ายไทยเพราะสาหร่ายจีนมีพลาสติกเยอะผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จากเมืองจีนระเบิดยิ่งขยายปลาล่าสุดขยายโรงงานในจีนด้วยนะครับใหญ่กว่าปัจจุบัน2 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเสร็จแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรับออเดอร์เต็มกำลังการผลิตปีนี้จะมีรายได้โตมหาศาลเลยนะครับครับมาถึงหุ้นทางด้านขนส่งทางเรือบ้างนะครับนั่นก็คืออาม่ามารีนนะครับหรืออาม่านะครับ AMA ครับครับอันนี้ก็กราฟก็สวยเหมือนกันนะครับราคาก็ปิดเท่ากับ TKN เลยนะครับ27 บาทนะครับเอ๊ะเมื่อวานน่าจะผิดนะครับราคาปิดนะครับ23.20 บาทนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือราคาเนี่ยนะครับอะไรปีนี้จะมีรายได้โตประมาณ 6-50% นะครับที่สำคัญคือขั้นต่ำนะ 50% เพราะว่ามีกองเรือใหญ่กว่าเดิมเยอะและที่สำคัญรับบริหารการขนส่งน้ำมันทางบกให้กับบริษัท PTG ซึ่งเป็นแม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีรายได้โต2ทางครับไม่มีหยุดนะครับกราฟให้สวยนะครับให้ราคาประมาณ27 บาทนะครับต้องติดตามกันนะครับตัวไปดูตัวที่5ของวันนี้กันบ้างนะคะอนันต์ค่ะบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนค่ะเมื่อวานนี้ราคาขึ้นมาปิดที่5 บาทสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับก็เรียกว่ากราฟสวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำลังถือเป็นท็อปพิกอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่ามีการทั้งโอนทั้งก่อสร้างใหม่กันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป้าโตปีละ 30% ภายใน3 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาแล้วนะครับเป็นแหล่งปั๊มเงินมาแล้วนะครับครับมาดูหุ้นตัวสุดท้ายกันบ้างครับหุ้นบิสนะครับหรือ Business Alignment จำกัดนะครับแหมเมื่อเช้ามีข่าวดีเมื่อเช้ามีข่าวดีล่าสุดนะครับก่อนเปิดตลาดนะเพิ่งแจ้งมานะครับทำสัญญาขายเครื่องฉายรังสีขนาด3 มิติยิงมะเร็งนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ให้กับโรงพยาบาล101มูลค่าประมาณ 84.5-9 ล้านบาทคือ85 ล้านบาทนะครับก็เป็นรายได้ที่จะเข้ามาเสริมในไตรมาส2พอดีนะครับเพิ่งเซ็นสัญญาไปนะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นข่าวดีอย่างมากเลยนะครับก็ติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน3 เดือนก็เสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยไตรมาส2งบสวยแน่ตั้งแต่ไตรมาส1งบอาจจะดูสมๆไปนิดนึงนะครับไตรมาส2ในของดีมาแล้วนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นที่ระดับ4.50 บาทเนี่ยถือว่าถูกไปหน่อยนะครับครบแล้วนะคะ6 ตัวไปดูที่ทางทีเฟกซ์เช้าวันนี้กันบ้างทีเฟกซ์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับดาวโจนส์ล่วงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็รีบาวกลับมาได้แต่ล่าสุดเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้นะครับแบงก์ชาติเขาแทรกตลาดค่าเงินบาทนะครับสกัดการไหลเข้าของฟันโฟลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะฟันโฟล
น่าจะขยับเขตขยายพอสมควรนะครับอาจจะไม่ไหลเข้าเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้ทําให้วันนี้ทีเฟกก็เลยดูอาการไม่ค่อยดีนะครับทําท่าปอบแปรลบไป2จุดนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะลบแรงแค่ไหนยังไงนะครับเพราะว่างานนี้นี่นะครับมีข่าวดีเข้ามาแทรกด้วยนะครับคือข่าวพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่6เมษายนนี้นะครับก็ทําให้คนมองเห็นว่าน่าจะมีบรรยากาศแสงสีของการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปลายปีนี้ได้นะครับตามรถแบบของรัฐบาลนะครับส่วนจะดีหรือไม่ดีนี่นะครับต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าบรรยากาศมีทั้งดีทั้งไม่ดีผสมกันแบบนี้นะครับโอกาสแกว่งตัวก็มีให้เห็นนะครับค่ะครบแล้วนะคะ6ตัวแล้วก็ทีเฟกเช้าวันนี้นะคะขอบคุณคุณวิษณุมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสหุ้นค่ะ